إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الحمد لله ขอชูโกรธนะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการที่พระองค์เองเนี่ยนะครับได้ทรงกำหนดให้ผมนะครับให้พี่น้องทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับได้มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้อย่างน้อยที่สุดครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ร่วมกันประกอบอีกหนึ่งอามันอิบาดะห์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในรอบสัปดาห์นั่นก็คือเรื่องราวของการรับฟังคุตบะห์และทำการละหมาดญุมอะห์นั่นเองและพี่น้องครับเราเองเนี่ยนะครับในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะต้องขอบคุณต่อความโปรดปรานที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบให้กับพวกเราโดยการประพฤติปฏิบัตินะครับในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้ออกห่างละทิ้งจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งห้ามและพี่น้องครับผมเองนะครับก็ขอตักเตือนและสั่งเสียนะครับตัวของผมรวมถึงตัวของพี่น้องทุกคนทุกท่านให้เรานั้นนะครับได้มีความตักวาความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอแท้ที่จริงแล้วครับพี่น้องบางปัญหาที่เรานั้นไม่สามารถที่จะหาทางออกได้อาจมีผลมาจากการที่เรานั้นไม่ได้มีความตักวาความยำเกรงนั่นเองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะญะอัลละฮูมะคอรอจาใครก็ตามที่มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วล่ะก็พระองค์จะมอบทางออกให้กับเขาและแน่นอนเหลือเกินครับพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับเราเองอาจจะลองพินิจพิจารณาดูว่าการที่ฉันเนี่ยนะติดขัดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือปัญหานี้เนี่ยมันไม่มีทางออกเลยสำหรับฉันเนี่ยพี่น้องอาจจะพินิจพิจารณาที่ตัวของเราเองนะครับว่าเราเองมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับเรื่องนึงเนี่ยนะครับที่ผมเองอยากจะได้หยิบยกและนำเสนอกับพี่น้องในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวที่ถือเป็นหลักการที่เป็นรากฐานสำคัญของอันอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุกรียัตลินนาสพวกเจ้าทั้งหลายนี่เป็นอุมมะประชาชาติที่ดีเลิศที่ถูกอุบัติขึ้นให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างแก่มวลมนุษยชาติตะมูรูนบินมารูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรโดยที่พวกเจ้านั้นเนี่ยจะต้องทำการสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีและตักเตือนห้ามปรามกันในสิ่งที่เป็นความผิดบาปนั่นเองพี่น้องครับอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้นะครับท่านอุมัรบินคอตตอบนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ทำการอธิบายเอาไว้ครับว่าดังนั้นเองเนี่ยนะครับใครก็ตามที่เขานั้นปรารถนาและมีความพอใจในการที่จะเป็นอุมมะห์ที่ดีเลิศเนี่ยพี่น้องเขานั้นครับจะต้องยึดหลักในการสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีและห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วจริงอยู่ครับพี่น้องเราเองนะครับในฐานะที่เป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้หมายความว่าเราเองเนี่ยนะครับจะชะล่าใจหรือเราเองเนี่ยนะครับจะเพิกเฉยต่อเรื่องราวนี้ได้นะครับพี่น้องเพราะนี่ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับในการที่จะทำให้เรานั้นได้มีความพิเศษได้มีความประเสริฐเหนืออุมมะห์และประชาชาติอื่นนั่นเองและพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับสิ่งนี้แหละครับที่เรียกว่าการตักเตือนกันในเรื่องราวของความดีห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วมันเป็นเหตุให้อันอิสลามเนี่ยพี่น้อง
ได้เดินทางมาจนกระทั่งถึงเราทุกวันนี้พี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับว่าถ้าหากในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีการสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีหรือห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วหรืออาจจะมองอีกแง่นึงพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับที่มีกระแสดราม่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีนี่ถือว่าเท่าทุนแต่ถ้าใครก็ตามที่พูดเตือนในเรื่องราวของความผิดบาปเนี่ยถือเป็นบุคคลผู้ที่ก่อการเสียหายบนหน้าดุนยาสร้างความแตกแยกในสังคมเนี่ยถ้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ยึดแบบที่พวกเรามองเนี่ยพี่น้องแน่นอนเหลือเกินนะครับศาสนาเนี่ยมาไม่ถึงเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อย่างแน่นอนให้เรานั้นได้จําเอาไว้นะครับพี่น้องว่าตราบใดก็ตามที่การสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีเป็นเรื่องของหลักการศาสนาการที่เรานั้นห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วนี่พี่น้องก็เป็นเรื่องหลักการศาสนาเช่นเดียวกันและพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับอย่างที่ผมเองเนี่ยนะครับได้หยิบยกอายะหนึ่งไปในช่วงต้นว่าเราเนี่ยถือเป็นอุมมะห์ประชาชาติที่ดีเลิศที่ถูกอุบัติขึ้นให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างแก่มวลมนุษยชาติโดยมีเงื่อนไขเดียวพี่น้องนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีและห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วและในทางกลับกันครับพี่น้องถ้าหากเราเองละทิ้งรากฐานของอันอิสลามข้อนี้แล้วล่ะก็อุมมะห์ประชาชาตินี้เนี่ยพี่น้องไม่มีวันที่จะเป็นเยี่ยงเป็นอย่างให้แก่อุมมะห์ประชาชาติอื่นได้และท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องอุมมะห์ประชาชาตินี้เนี่ยนะครับก็จะต้องพบเจอจุดจบด้วยกับการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับอุมมะห์ประชาชาติก่อนๆอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าลูอินัลลาซีนกะฟะรูมินบะนีอิสรออีลแท้จริงเนี่ยนะบรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธาจากบะนีอิสรออีลเนี่ยได้ทำการถูกสาปแช่งคนเหล่านี้ในอดีตพี่น้องได้ถูกสาปแช่งอะลาลิซานิดาวูดะวะอีซับนิมารยัมได้ถูกสาปแช่งด้วยกับถ้อยคำของท่านนบีดาวูดและนบีอีซาอะลัยฮิสสลามذلك بما عصوا وكانوا يعتدون เนื่องจากที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทำการฝ่าฝืนและทำการละเมิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าบุคคลเหล่านี้ฝ่าฝืนและละเมิดอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอธิบายในอายะห์ถัดมาบอกว่ายังไงกานูลายะตะนาฮาวนะอันมุนกะรินฟะอาลูพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะไม่ได้ห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วที่พวกเขาเหล่านั้นได้กระทำกันคือเห็นใครก็ตามที่ทำความชั่วเนี่ยมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของเรานะเราเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเขาจะทำชั่วก็ทำไปแต่เราเนี่ยดีซะอย่างเนี่ยนี่พี่น้องบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับถูกสาปแช่งเพราะไม่ห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงท้ายในอายะห์นี้ว่ายังไงละบิซะมากานูยัฟอานูนช่างเป็นการกระทำที่มันชั่วช้าสามัญเสียเหลือเกินกับใครก็ตามที่เขานั้นกระทำการเช่นนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องครับเราเองเนี่ยนะครับจะต้องระมัดระวังอย่างที่ผมบอกเสมอนะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องการที่สังคมเนี่ยนะครับมีคนดีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอที่จะสร้างความเจริญให้กับสังคมได้ไม่เพียงพอนะครับที่จะทำให้สังคมนี้ได้รอดพ้นจากการโกรธการกริ้วจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถ้าหากคนดีเหล่านี้เองเนี่ยพี่น้องไม่ทำหน้าที่เนี่ยนะครับของคนดีเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องถูกคนชั่วเนี่ยกลืนกินท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ามันรออามินกุมมุนกะรอนใครก็ตามในหมู่ของพวกท่านเนี่ยนะที่เห็นสิ่งที่เป็นความผิดบาปที่มันเกิดขึ้นฟันอยู่ก็ยิรฮูบียะดิก็ให้เขานั้นเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนแปลงยับยั้งหรือยุติความผิดบาปนั้นเนี่ยโดยกับมือของเขาถ้าหากมีความสามารถเนี่ยพี่น้องให้ลงมือนะครับเช่นพ่อแม่เห็นลูกเนี่ยทำผิดพี่น้องให้ลงมือนะครับถ้าเราเองสามารถที่จะจัดการกับตรงนี้ได้แล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อว่ายังไงฟะอินลัมยัสตะติอะฟะบิลิซานิแต่ถ้าหากใครก็ตามที่พิจารณาแล้วเนี่ยว่าลงมือไม่ได้เนี่ยหรือไม่มีความสามารถในการที่จะลงไม้ลงมือเนี่ยก็ให้เขานั้นเนี่ยนะหยุดยั้งเปลี่ยนแปลงความผิดบาปดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นด้วยกับคำพูดของเขา
ถ้าเราดูแล้วเนี่ยพี่น้องจะลงไม้ลงมือกับคนเมาเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาให้เราเองเนี่ยนะครับได้พูดจาได้บอกกล่าวกับเขาว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นความผิดบาปที่ท่านนั้นเนี่ยจะต้องหยุดยั้งเอาไว้แล้วท่านนบีบอกต่อว่ายังไงฟะอินลัมยัสตะติอะแต่ถ้าหากใครก็ตามยังทำไม่ได้อีกเนี่ยนะเปลี่ยนได้กับคำพูดแล้วยังทำไม่ได้ฟะบีกอลบีก็ให้เขานั้นได้เปลี่ยนแปลงได้หยุดยั้งความชั่วดังกล่าวนี้เนี่ยด้วยกับหัวใจของเขาวะซาลิกะอะดาฟุนอีมานแต่วิธีการดังกล่าวนี้เนี่ยนะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าอีมานเนี่ยอยู่ในระดับที่มันอ่อนที่สุดพี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงความชั่วเนี่ยในกับหัวใจหมายถึงอะไรไม่ได้หมายความว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หมายความว่าเอาแหละเขาทำความชั่วเราทำความดีไปไม่ได้เกี่ยวกันไม่ใช่นะพี่น้องการหยุดยั้งความชั่วในกับหัวใจเนี่ยนะครับหมายถึงเราเองเนี่ยนะครับจะต้องมีพื้นฐานในการที่จะรังเกียจความผิดบาปดังกล่าวนั้นยกตัวอย่างเช่นเราเองเนี่ยนะครับเห็นเพื่อนของเราเนี่ยพี่น้องกำลังฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราเองเนี่ยนะครับไม่ได้ทำการตักเตือนเพื่อนของเราเลยโดยอ้างว่าก็อาจารย์พูดได้สิอาจารย์เนี่ยไม่เข้าใจบริบทของความเป็นเพื่อนผมเองนี่ก็คงจะตอบกลับเช่นเดียวกันว่าท่านนั้นก็พูดได้เพราะท่านนั้นไม่เข้าใจเรื่องหลักการของศาสนานั่นเองถ้าหากรักเพื่อนจริงเนี่ยพี่น้องต้องเตือนกันหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับหากมีความผิดบาปเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องเราเองไม่สามารถที่จะลงไม้ลงมือได้ไม่สามารถที่จะพูดได้ให้เรานั้นรังเกียจความผิดบาปนั้นด้วยกับหัวใจโดยการเดินถอยออกมาพี่น้องไม่ได้หมายความว่าฉันเองนี่รังเกียจกับบาปนี้แต่นี่เป็นเพื่อนของฉันจะให้ฉันเนี่ยทิ้งเพื่อนได้ยังไงไม่ใช่นะครับพี่น้องตัวอย่างนึงนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ให้เรานั้นได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นพระองค์นั้นได้ทรงตรัสนะครับบอกว่าวะกอดนัซซะละอะลัยกุมฟิลกิตาบและแน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานเนี่ยนะสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์ของพระองค์เนี่ยให้แก่พวกเจ้าอันอิซาซะมิอะตุมอายาติลลาห์ยุกฟะรุบิฮาวะคราใดก็ตามที่พวกเจ้าเนี่ยนะได้ยินองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกเย้ยหยันถูกปฏิเสธพี่น้องข้าใดก็ตามที่ได้ยินองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกปฏิเสธวายุสตะฮซาอูบิฮาและได้ยินองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกเย้ยหยันถูกดูถูกกันอยู่เนี่ยถูกทำให้เป็นเรื่องตลกเนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์บอกว่าฟะลาตักอูดูมาฮุมพวกเจ้าเนี่ยนะอย่าได้นั่งร่วมกับบุคคลเหล่านี้อย่าได้นั่งร่วมนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่าได้นั่งร่วมและการที่องค์การของอัลเลาะห์ถูกปฏิเสธถูกเย้ยหยันเนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าหยิบยกอายะห์กุรอานแล้วนั่งตลกขบขันกันไม่ใช่แต่มันหมายถึงการทำความผิดบาปแต่เรานี่ยังมีหัวจิตหัวใจนี่ระรื่นอยู่กับความผิดบาปที่มันเกิดขึ้นนี่ก็สามารถที่จะบอกได้ว่านี่คือการเย้ยหยันหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราบอกต่อว่ายังไงฮัตตายะคูดูฟีฮะดีซินฆอยริอย่าได้นั่งร่วมกับบุคคลเหล่านี้จนกว่าพวกเขาเหล่านั้นนี่จะเปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนเรื่องคุยเนี่ยนะครับคุยกันเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องศาสนาหรือคุยกันเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การยามเกียรติขององค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถึงจะนั่งร่วมได้อินนากุมอิซัมมิสลูฮุมถ้าขืนยังนั่งร่วมอยู่เนี่ยนะครับพวกเจ้านี่ก็เป็นเช่นพวกเขาพวกเขาเองนี่เย้ยหยันองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเองก็กำลังเย้ยหยันองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยามิอุลมุนาฟิกีนวัลกาฟิรีนฟีญะฮันนัมญะมีอะแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรวมเหล่าบรรดามูนาฟิกกับบรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธาให้อยู่ในนรกยะฮันนัมพร้อมๆกันพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองนะครับในฐานะเป็นบุคคลผู้ที่ทำการยืนยันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การถูกเคารพอิบาดะห์นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องที่เราเองเนี่ยนะครับจะต้องไม่ร่วมกับความผิดบาปไม่ร่วมตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่การกระทำพี่น้องแต่เราเนี่ยจะต้องออกห่างจากวงสนทนานะครับหรือวงที่มีการกระทำความผิดบาปเนี่ยอยู่ด้วยอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่อยากจะหยิบยกให้กับพี่น้องนั้นได้เห็นภาพ
ในยุคสมัยคอลิฟะท่านหนึ่งครับมีชื่อว่าท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซซึ่งถ้าหากไล่ลำดับแล้วเนี่ยพี่น้องนะเปรียบเสมือนหลานชายของท่านอุมัรบินคอตตอบครับในยุคสมัยของท่านเนี่ยพี่น้องมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับกำลังนั่งดื่มสุรากันอยู่ปรากฏว่าในวงสุราเนี่ยพี่น้องมีชายคนหนึ่งครับนั่งร่วมอยู่ด้วยแต่เป็นคนดีไม่ได้นั่งดื่มสุรากันกับเขาปรากฏว่าทหารของอุมัรบินอับดุลอาซีซเห็นพี่น้องไปบอกอุมัรบินอับดุลอาซีซว่าโอ้อุมัรเอ้ยมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังนั่งดื่มสุรากันอยู่ท่านอุมัรบอกว่ายังไงให้เอาคนดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาลงโทษทหารของอุมัรบินอับดุลอาซีซบอกว่าแต่ท่านคอลิฟะในกลุ่มคนนี้เนี่ยนะมีบางคนที่ไม่ได้ดื่มสุราไปพร้อมกับเขาแค่นั่งร่วมอยู่ด้วยเพราะเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะครับรู้ไหมพี่น้องว่าท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซเนี่ยนะครับว่าอย่างไรท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซบอกว่าเอาไอ้คนที่นั่งร่วมอยู่ด้วยเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนดีเนี่ยแล้วนั่งร่วมอยู่ด้วยเนี่ยแม้ว่าไม่ได้ดื่มสุราก็ตามเนี่ยเอามันเนี่ยมาเคี่ยนเป็นคนแรกเลยนี่พี่น้องนี่คือความเด็ดขาดนะครับของท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซเพราะอะไรพี่น้องการอยู่ร่วมกับความผิดแม้กระทั่งจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรก็ตามแต่นั่นคือการยอมรับครับว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมันคือเรื่องถูกต้องเช่นเดียวกันเนี่ยพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยนะครับหากมันมีวงหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่ทำการเล่นการพนันกันเนี่ยมีบางคนนะครับในวงดังกล่าวนี้ไม่ได้เล่นด้วยถามว่าตำรวจมาเนี่ยพี่น้องตำรวจเนี่ยเลือกจับบางคนหรือไม่ไม่ใช่ครับตำรวจเนี่ยจับหมดพี่น้องเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับกับเรื่องหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองเนี่ยยิ่งจะต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญเนี่ยมากยิ่งกว่าพี่น้องเราเองนะครับไม่สามารถที่จะเอาตัวของเราเนี่ยไปเกลือกกลั้วกับความผิดบาปได้แม้กระทั่งบุคคลดังกล่าวนี้เนี่ยนะพี่น้องเป็นเพื่อนหรือเป็นบุคคลที่เรารักก็ตามและพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับเราเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องทำการตักเตือนกันนะครับในเรื่องราวของความดีห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วยิ่งเราเองเนี่ยนะครับพี่น้องมีความสนิทสนมมีความสนิทใจมีความรักใคร่กับใครเนี่ยมากเท่าไหร่เราเองนี่ยิ่งจะต้องทำการกล้าในการที่จะตักเตือนบุคคลเหล่านั้นแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องทุกอย่างเนี่ยมันกลับตาลปัดกันไปหมดว่าเรารักใครเนี่ยนะครับเราเองนี่ไม่กล้าที่จะพูดตักเตือนคนนั้นเราเองเนี่ยมีความสนิทกับเพื่อนของเราเราเองเนี่ยไม่กล้าที่จะเตือนต้องให้คนอื่นเตือนแต่ไม่ใช่พี่น้องครับนี่ไม่ใช่วิธีการบอกรักในหลักการของอันอิสลามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนานั้นคืออันนะซีฮะพี่น้องอันนะซีฮะตรงนี้เนี่ยนะครับที่เราเข้าใจกันว่าคือความการตักเตือนเนี่ยพี่น้องเป็นความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเพราะอันนะซีฮะตรงนี้เนี่ยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือความจริงใจพี่น้องเตาบะตันนะซูฮากับเนื้อกับตัวอย่างจริงๆเนี่ยกับเนื้อกับตัวอย่างจริงใจเนี่ยพี่น้องคือคำเดียวกันเลยอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือความจริงใจคำว่าจริงใจอะไรล่ะพี่น้องจริงใจโดยการตักเตือนเราเองเนี่ยนะครับลองตักเตือนคนอื่นเนี่ยพี่น้องเลยกับหัวใจเอาอคติทั้งหลายเนี่ยออกนะครับแล้วคำตักเตือนที่มันออกมาจากปากเราเนี่ยคนฟังเนี่ยพี่น้องจะสัมผัสได้ว่าเราเองเนี่ยกำลังเตือนด้วยกับความรักจริงๆนี่คือเรื่องราวของหลักการของอันอิสลามและพี่น้องครับการเตือนในเรื่องราวของความผิดบาปเนี่ยนะครับถือเป็นการช่วยเหลือนะครับในเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สัญญาไว้พี่น้องบอกว่าวะลายันซุรอนัลลอฮุมัยยันซุรไมยันซุรและแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นจะทรงช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ทำการช่วยเหลือศาสนาของพระองค์และในความเข้าใจที่มันกลับกันเนี่ยพี่น้องหรือทางวิชาการเนี่ยนะครับเรียกว่ามัฟฮูมุคอลาฟะเนี่ยนั่นหมายถึงความเข้าใจที่มันอยู่กันตรงกันข้ามเนี่ยพี่น้องนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการทำลายศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายที่สุดแล้วนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำลายเขาด้วยเช่นเดียวกันอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวะกอฟูรุรเราะฮีม